ระบาดแม่ชมพู่โต้ได้เงินบริจาค3ล้านบาทตำรวจเอี่ยวพลิกคดีลุงพลไม่หวั่นไร้พยานช่วยเมื่อวันที่4กันยายน63ที่บ้านของน้องชมพู่บริเวณห้องครัวได้มีการฉาบผนังห้องครัวเพิ่มเติมซึ่งคืบหน้าไปเกือบทั้งหมดแล้วและน่าจะเสร็จเรียบร้อยในวันที่5กันยายน63วันนี้ได้มีชาวบ้านจากจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาผูกฝ้ายให้กำลังใจทั้งพ่อและแม่ของน้องชมพู่ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและได้มีตัวแทนจากกลุ่มรักแม่น้องชมพู่ได้นำรูปภาพวาดหน้าเหมือนน้องชมพู่มามอบให้ครอบครัวเป็นที่ระลึกรวมถึงได้นำรองเท้าเด็กสีชมพูกระเป๋าเป้สีชมพูตุ๊กตาบาร์บี้และชุดเดรสเด็กผู้หญิงอีก4ชุดเพื่อให้ครอบครัวน้องชมพู่นำไปมอบให้คนอื่นเพื่อทำบุญต่อไปภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34โดยหลังจากนั้นพ่อแม่น้องชมพู่และคนที่นำของมามอบให้ได้เดินทางไปยังหาน้องชมพู่โดยได้นำสิ่งของไปไหว้อุทิศให้แก่น้องชมพู่นำรองเท้าเด็กสีชมพูกระเป๋าเป้สีชมพูตุ๊กตาบาร์บี้และชุดเดรสเด็กผู้หญิงอีก4ชุดและนมเปรี้ยวอีก1กล่องไปไหว้โดยนายเป้ตัวแทนจากกลุ่มรักแม่น้องชมพู่พนมมือไหว้และกล่าวว่าภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34น้องชมพู่ลุงได้นำของที่สัญญามาให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งลุงก็ขอบคุณมากมากที่ทำให้ลุงมีโชคก็ขอให้น้องชมพู่ไปสู่สุขติไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ช่วยตำรวจให้จับคนร้ายให้ได้เพราะลุงก็อยากจะเห็นหน้าคนร้ายและให้น้องชมพู่รู้ว่ามีคนเยอะที่เขารักพ่อแม่และเป็นกำลังให้ตลอดให้น้องชมพู่ไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆ อย่างสงบไม่ต้องคิดอะไรมากนายเป้กล่าวต่อว่าลุงได้โชคจากการมาเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่ในครั้งก่อนที่หวยออกและได้เดินขึ้นไปที่ถ้ำภูผาแอกระหว่างทางรู้สึกเหนื่อยหอบคล้ายจะเป็นลมแต่ขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงน้องชมพู่พูดก้องอยู่ในหูว่า98ลุงจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่และถูกเลข2ตัวด้านพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็กล่าวว่าให้น้องชมพู่มารับเอาของไหว้และให้โชคกับคนที่มาไหว้เยอะๆส่วนกรณีเพจอย่าหาทำมีการโพสต์ว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปมีคนในหมู่บ้านนั่งดื่มเหล้าขาวกับตำรวจท้องที่นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่11ถึง14พฤษภาคม63ค่อนข้างวุ่นวายและสับสนยิ่งเป็นวันที่14ที่จะจบการค้นหาก็ยิ่งวุ่นวายตนคงไม่มีเวลาไปนั่งดื่มเหล้ากับใครรวมถึงตำรวจสภ.กกตูมก็ไม่ได้มานั่งที่บ้านแต่ส่วนมากจะเรียกตนไปที่สภ.มากกว่าอย่าว่าแต่นั่งดื่มเหล้าเลยแม้แต่น้ำเปล่าก็ยังไม่ได้กินจนหมออนามัยต้องเอาน้ำผสมเกลือแร่มาให้กินและอีกกรณีที่เพจอย่าหาทำระบุว่าทางครอบครัวน้องชมพู่ได้รับเงินบริจาค3ล้านบาทด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนยืนยันว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคและเงินจำนวน3ล้านบาทไม่มีจริงอีกทั้งเคยพูดถึงเรื่องนี้และเคยแสดงความบริสุทธิ์อย่างชัดเจนไปแล้วจึงไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรวมถึงไม่ได้จ้างใครพูดหรือให้เป็นพยานฝ่ายตนอีกด้วยเพราะถ้าหากได้เงินจริงๆก็คงไม่ต้องกรีดยางขายแล้วนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพลุงกับป้าของชมพู่กล่าวว่ากรณีนี้ตนไม่เห็นแม่ชมพู่ดื่มสุราเพราะแม่น้องชมพู่ไม่ดื่มของพวกนี้ส่วนพ่อน้องชมพู่ไม่แน่ใจเท่าที่เห็นไม่เห็นมีกินของพวกนี้ส่วนตัวก็เห็นมีคนกินเหล้าบ้างเป็นชาวบ้านที่ตั้งวงเล่าหลังการหาชมพู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใครบ้างส่วนตำรวจเท่าที่ตนเห็นก็ไม่มีเพราะตนก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นตำรวจบ้างทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพิษณุพรชัยมโยชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่า
ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปตนก็จำไม่ได้มากนักว่าตำรวจสภ.กกตูมเข้ามาในพื้นที่วันไหนบ้างแต่ตนเริ่มสังเกตเห็นตำรวจในช่วงวันที่12ถึง13พฤษภาคม63ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าตำรวจมาอยู่ในพื้นที่นานแค่ไหนแต่มั่นใจว่าไม่มีตำรวจมานั่งกินเหล้าอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านน้องชมพู่เลยเพราะตนก็อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ถ้าตำรวจจะไปนั่งดื่มอยู่จุดอื่นของหมู่บ้านตนก็ไม่เห็นและตนก็ไม่ได้ไปดื่มกับใครอย่างไรก็ตามคนในหมู่บ้านไม่ค่อยรู้จักกับตำรวจสภ.กกตูมมากนักแต่ก็มีเพียงบางคนที่รู้จักกับชาวบ้านตนก็ไม่เห็นใครมาดื่มเหล้ากับคนในหมู่บ้านแต่อย่างใดกรณีพ่อแบมยืนยันเรื่องเวลาว่าเจอลุงพลที่สวนยางใกล้บ้านในเวลา9โมงกว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวจึงเดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินทร์กงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกอกที่เคยให้ข้อมูลว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางเวลา9โมงกว่าในวันเกิดเหตุเปิดเผยว่าตนยังยืนยันคำเดิมว่าในวันเกิดเหตุที่เจอลุงพลนั้นตนได้เจอในเวลา9โมงกว่าจริงๆซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลแบบเดิมกับตำรวจไปหลายครั้งโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากวันหนึ่งตนถูกนำตัวไปเป็นพยานนั้นตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินในเรื่องการเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าไม่ได้จำเหตุการณ์คาดเคลื่อนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดนายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากวันหนึ่งตนถูกนำตัวไปเป็นพยานนั้นตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินในเรื่องการเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าไม่ได้จำเหตุการณ์คาดเคลื่อนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34อิงอิงโพสต์รถหรูป้ายแดงคันใหม่สีดำเงาขณะที่ฝั่งนักศึกษาสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบคอมเมนต์กลับไปว่ารอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่พูดกับน้องๆไม่ดีเลยค่ะธัญญาเองตระกูลและล่าสุดในรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 22:20 นทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์กพรหมพรยุวเวศเปิดใจสัมภาษณ์ธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลกรณีนักศึกษาสาวส่งข้อความหาน้องลียาจนฉายาเมียหลวงลวงสังหารกลับมากระหึ่มรถป้ายแดงใช่พี่เป๊กให้ไหมไม่ได้ถามเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปถามดีกว่าอยากรู้เหมือนกันเพิ่งเห็นรูปวันนี้เหมือนกันค่ะขอบคุณถามสุดซอยส่งกำลังใจสาวไทยถูกฟ้าผ่าขณะทำงานที่ญี่ปุ่นอาการสาหัสเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดเศร้าเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กใจสุขสกุลดีธนครซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาวชาวไทยชื่อออมแอมอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเคราะห์ร้ายถูกฟ้าผ่าอย่างรุนแรงที่ฟาร์มการเกษตรอำเภอโคโมโรจังหวัดนางาโนะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คนไทยในพื้นที่ได้ไปเยี่ยมและคุยกับหมออาการล่าสุดจากห้อง ICU สาวไทยอาการทรุดหนักสมองตายตั้งแต่วันแรกระบบหายใจล้มเหลวทั้งหมดตอนนี้อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจแพทย์เจ้าของคนไข้พยายามยื้อชีวิตไว้อย่างเต็มที่แล้วแต่คาดว่านานที่สุดคงไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะต้องจากไปอย่างแน่นอนพ่อแม่ของหญิงรายนี้ที่อยู่ในเมืองไทยยอมรับความจริงทุกอย่างแล้วแต่ที่น่าเศร้าคือหญิงไทยคนนี้มีลูกสาวกำลังน่ารักด้วยหนึ่งคนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นได้สอบสวนเรื่องราวแล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพเจ้าของสวนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งนี้คนไทยในญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้ให้ช่วยเหลือครอบครัวของหญิงไทยรายนี้ด้วยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือตามกำลังที่ทำได้พร้อมระบุว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะหญิงคนนี้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับเจอกับเคราะห์ร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งทางคนไทยในญี่ปุ่นจะรายงานความคืบหน้าทั้งจำนวนเงินและอาการต่างๆต่อไปโพสต์ขอบคุณอมรินทร์ทีวี